ายที่ผมลงพื้นรูปนี่แหละครับผมลงพื้นรูปอยู่3วัน100กว่ารูปผมกะว่าจะเขียน3ปีตอนที่ผมลงพื้นนั้นอายุ81อีก3ปีตอนอายุ84จะลงอีกครั้งหนึ่งอีก100รูปถึงอายุ87ผมก็จะตายได้อะไรอย่างเงี้ยแค่คิดฝันเอาไว้เฉยๆเสร็จแล้วสรุปแล้วยังไม่ได้เขียนเลยผมก็ยังไปไหนไม่ได้แล้วครับเฟรมพร้อมใช้นับร้อยชิ้นที่เก็บรอจรูนบุญสวนกลับมาแต้มสีวาดดอกไม้เผยให้เห็นเคล็ดไม่ลับของศิลปินใหญ่ผู้เชี่ยวชาญการวาดทิวทัศน์ที่ใช้สีเหลืองรองพื้นเพื่อขับให้สีชั้นต่อไปสดใสขึ้นจนอาจารย์เฟื้อหริพิทักษ์ยังเคยทักว่าทำไมดอกเฟื่องฟ้าของเธอสว่างใสเหลือเกินแต่สองปีมานี้ไม่มีผลงานใหม่เพราะจรูนบุญสวนปวดหัวบ่อยๆหาสาเหตุไม่เจอจนเมื่อ4เดือนก่อนหมอวินิจฉัยว่าอาจมาจากการใกล้ชิดสารเคมีระหว่างทำงานศิลปะทำให้ชีวิตในวัย83ปีต้องวางผู้กันเหงาและคิดถึงการวาดรูปทุกวันผมยังเป็นลูกศิษย์อาจารย์ศิลป์ที่ยังทันท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับท่านเคยสั่งไว้ด้วยส่วนตัวผมเลยว่าจรูนนายเขียนรูปดีไม่ทุกรูปนายต้องขยันนายต้องเขียนรูปทุกวันแล้วผมก็รับปากกับท่านว่าครับผมจะพยายามเขียนรูปทุกวันและอีกเดือนต่อมาท่านก็เสียคืออยากเขียนรูปเป็นที่สุดเลยครับคือยังตั้งความหวังก็ไว้ว่าผมจะมีโอกาสได้กลับมาเขียนรูปอีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นไปได้นะครับเพราะว่าก็พยายามอดทนรักษาโรคปวดหัวเสื่อมสภาพของเซลล์ครับเซลล์ในร่างกายเนี่ยฮะทำให้หลอดเลือดตรงคอเนี่ยฮะสองเส้นเนี่ยไม่ขึ้นไปเลี้ยงสมองทำให้ขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างครับมันจะมี4เส้นนะครับขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างเนี่ยทำให้สมองมันตื้อคือคุณพ่อปวดหัวไม่ได้ปวดแบบจี๊ดๆไมเกรนนะครับคุณพ่อปวดแบบตื้อทำงานของอาจารย์จรูนบุญสวนนะคะแต่ว่าหลังจากป่วยเนี่ยก็ไม่ค่อยได้มานั่งตรงนี้เท่าไหร่เพราะว่ามาทีไรก็คิดถึงการวาดรูปทุกทีค่ะซึ่งในสตูดิโอนะคะก็ยังมีเฟรมค่ะที่รองพื้นสีเหลืองเอาไว้แล้วนับร้อยๆชิ้นรอวันที่อาจารย์จรูนจะกลับมาหยิบผู้กันเบอร์4วาดรูปอีกครั้งหนึ่งค่ะอันนี้เป็นแอฟแท็กสมัยที่จบใหม่ๆลงน้ำมันลินซีดแล้วกาวเนี่ยต้องซื้อมาบดนะครับวันนี้หอศิลป์บ้านบัวแก้วอำเภอเมืองลำพูนเหมือนยกสวนดอกไม้ไว้ในบ้านเพราะยังอัดแน่นด้วยผลงานอิมเพรสชันนิสต์หากยังมีภาพหายากเช่นภาพนามธรรมและพระรูปในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งวาดตามคนสั่งช่วงทรงเรือใบซีเกมปี2510ในราคา600บาทแล้วถูกปฏิเสธเขาจ้างเขียนราคา600บาทหากวันนี้มูลค่าเกือบ10ล้านบาทเพราะเป็นภาพพอร์เทรตเพียง1ใน2ชิ้นในชีวิตของอาจารย์จรูนการป่วยของศิลปินใหญ่ยังกระตุ้นให้ครอบครัวผนึกกำลังจัดระบบศิลปะของพ่อรักษาผลงานสำคัญที่นับวันยิ่งมีคุณค่าตั้งใจว่าจะเปิดบริษัทครับกับพี่น้อง4คนเลยเป็นบริษัทดูแลรูปคุณพ่อนี่แหละเพราะบางทีรูปจริงเราไม่ต้องขายครับเราอาจจะไปเป็นโปรดักต์แต่คนจะจำเรื่องสีสดตรงนี้ใช่ไหมฮะจริงๆคุณพ่อมีงานหลายพีเรียดครับไอ้ทึมๆก็มีครับแอบแสกก็มีอะไรพวกนี้ครับแต่ว่ามวลรวมคืออยากให้จำชีวิตเขามากกว่าความสม่ำเสมอในการทำงานครับเมษาก็จะเขียนดอกคูณอะไรอย่างเงี้ยพอพฤษภาก็จะเขียนหางนกยูงอะไรเงี้ยมันจะมีอย่างนี้วนไปตลอดปีแล้วผมไม่กลัวที่จะเขียนรูปซ้ำไปซ้ำมาเพราะว่าเวลาเปลี่ยนไปความคิดมันก็เปลี่ยนไปขอให้เราทำทุกวันทำทุกวันแล้วก็งานมันก็จะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปเองเพราะว่าเวลาผมเขียนรูปผมไม่ได้ลอกแบบแต่ผมใส่ตัวเองเข้าไปเกินครึ่งชีวิตที่มอบให้วงการศิลปะตั้งแต่เป็นศิษย์ครูเหมเวชกรเรียนกับอาจารย์ศิลป์พีระศรีไปเป็นอาจารย์32ปีและลาออกมาเป็นศิลปินเต็มเวลา
ทำให้มีความพยายามจากหลายภาคส่วนเสนอชื่อจรูญบุญสวนเป็นศิลปินแห่งชาติหากวันนี้เกียรติยศอาจไม่ใช่เรื่องใหญ่ไปกว่าฝันกลับมาสร้างสวนสวยบนผ้าใบในเร็ววันกฤตฐาดีมีไทย PBS รายงาน